ตัวแทนแกนนำกปปสทั้ง5คนมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนนับล้านที่ได้ร่วมกันต่อสู้ตลอดระยะเวลา204วันเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาให้ข้อเสนอแนะกับกรรมาธิการยกร่างเพราะเราเชื่อว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปเราหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศไทยซึ่งเราหวังว่าการที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เชิญเรามาให้ความคิดเห็นไม่ใช่เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นแต่จะมีการทำอย่างจริงจังจากนี้ต่อไปเราจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนในการติดตามการทำงานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและรวมไปถึงหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ผลักดันการปฏิรูปจากนี้ต่อไปครับเราจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนแกนนำกปปสทั้ง5คนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันนี้เราจะขอความร่วมมือกับกรรมาธิการยกร่างได้แถลงชี้แจงความคืบหน้ากระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นระยะต่อสาธารณชนนี่คือประเด็นเป้าหมายนะครับที่แกนนำทั้ง5คนได้เข้ามาร่วมประชุมกับกรรมาธิการยกร่างในวันนี้ให้กับกรรมาธิการยกร่างในวันนี้เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่าหลักสำคัญที่ต้องอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ต้องระบุให้ชัดเจนครับประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องมีการถ่วงดุลอำนาจ3ฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการรวมไปถึงองค์กรอิสระอย่างชัดเจนต้องขจัดการผูกขาดอำนาจรวมศูนย์อำนาจที่หน่วยราชการและกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับต้องปฏิบัติได้จริงแล้วต้องเห็นต้องมีการไปปฏิบัติใช้อย่างชัดเจนอันนี้หลักใหญ่ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนข้อเสนอที่ลงรายละเอียดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดสั้นๆก็เชื่อว่าเดี๋ยวกรรมาธิการยกร่างจะมาแถลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการประชุมแล้วเราได้รวบรวมความคิดเห็นของมวลมหาประชาชนตลอดระยะเวลา204วันนะครับแล้วก็ได้นำข้อสรุปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญนะครับมานำเสนอให้กับกรรมาธิการยกร่างไปประกอบการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นเรื่องของการปฏิรูประบบการเมืองการเลือกตั้งต้องกลับเรียนกับสื่อมวลชนครับการออกแบบระบบการเมืองหรือการเลือกตั้งไม่สำคัญนะครับไปกว่าหรือจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญคือการกำจัดกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันทุจริตการเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกระดับซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกระดับเริ่มต้นตั้งแต่นายทุนเข้ามาซื้อเสียงซื้อสอสอเข้าพรรคจากนั้นสอสอก็ใช้เงินไปซื้อเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งพอเข้ามาอยู่ในอำนาจก็ใช้เงินใช้ผลประโยชน์เป็นสิ่งล่อตาล่อใจเป็นต่างตอบแทนแทรกแซงระบบราชการแทรกแซงการทำงานขององค์กรอิสระแม้กระทั่งมีความพยายามที่จะแทรกแซงกระบวนการการทำงานของฝ่ายตุลาการเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการปฏิรูประบบการเมืองคือการกำจัดกระบวนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทุกระดับ